สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติวันที่20มกราคมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหตลาดหุ้นไทยนี่ตลอดทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะวันนี้หวังว่าจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนะคะสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลAPM ค่ะ Asset Pro Management บริษัท YLG Bullion and Futures นะคะบริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ Media Planner ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมามีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ก็มีการปรับไม่มีการนะไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยใดๆคงอัตราดอกเบี้ยละค่ะแล้วก็นักลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐก็เฉยๆนะไม่ค่อยเทคแอคชั่นอะไรกับข่าวดังกล่าวนะคะโดยเมื่อคืนนี้นะคะ ECB เนี่ยก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ระดับติดลบ 0.4% แล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% นอกจากนี้นะคะทางด้าน ECB ก็ได้ประกาศคงวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ที่ระดับ80,000 ล้านยูโรต่อเดือนสำหรับเดือนมกราคมถึงมีนาคมขณะที่เดือนเมษายนจนถึงธันวาคมจะลดลงนะเหลือที่ 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนนะคะตอนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเขาก็เฉยๆกันไปแต่ที่สำคัญค่ะตอนนี้ที่เขากำลังจับตาดูกันอยู่แล้วก็ให้ความระมัดระวังในการลงทุนนะคะจะเห็นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ Nasdaq นะคะแล้วก็ S&P 500ลบกันทั่วหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอดูกันอยู่ค่ำคืนวันนี้เราก็จะทราบกันแล้วนะคะว่าทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้วันนี้เนี่ยจะขึ้นเป็นทางการแล้วนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะมีการประกาศนโยบายอย่างไรกันบ้างในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทุกคนมีท่าทีที่ระมัดระวังกันอยู่นะคะนั่นคือภาพของต่างประเทศในส่วนของตลาดหุ้นส่วนราคาน้ำมันดิบค่ะคุณผู้ชมคะแหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็ปรับขึ้นมาเล็กน้อยแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็รอดูนะจับตารอดูอยู่เรื่องของการประชุมโอเปกที่จะเกิดขึ้น 21-22 มกราคมนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดมีการรายงานกันออกมานะว่าพบนะคะว่ากำลังการผลิตของโอเปกเนี่ยลดลง 320,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ปัจจัยสำคัญคือกำลังการผลิตที่ลดลงในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไนจีเรียที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาความวุ่นวายค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีสัญญาณบางอย่างบ่งชี้ด้วยนะคะบอกว่าโอเปกนั้นอาจจะลดกำลังการผลิตมากกว่าเดิมในเดือนมกราคมนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นฟื้นตัวเล็กน้อยนะอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยไปปิดอยู่ที่$51.08เมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$51.37ต่อบาร์เรลนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนิเคอิเปิดมาบวกนะบวกไปแค่ 0.09% แล้วก็ทางด้านของออสเตรเลียลบนิวซีแลนด์ลบเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกหางแสงฮ่องกงลบเวสเต้ไต้หวันลบคอสปีเกาหลีใต้ลบอ่ะเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะคะว่าวันนี้จะทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณซีอดิศักดิ์วันนี้มาไวมากๆตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะคุณซีเป็น 9:40 ทุกวันนะคะคุณวรวรรณสวัสดีค่ะเอาท่านไหนที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้อยากให้มีสายอ่ะโทรมาหากันหน่อยสิโทรมาถามคำถามกันนะเบอร์ทั่วโลกเนี่ยมี2เบอร์นะ1-800-694-5145แล้วก็662-942-3498ส่วนในเมืองไทยค่ะโทรมาเลย02-942-3498นะคะคำถามส่งได้ทาง SMS ด้วยนะคะ4642828แล้วก็อีกช่องทางก็คือทางไลฟ์นั่นเองนะคะที่คุณผู้ชมกดวิดีโอดูตอนนี้ส่งคอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยนะคะส่งคำถามได้เลยก็เดี๋ยวนักวิเคราะห์มากันก่อนแล้วก็คุยกันสักพักนึงคุณผู้ชมอยากโทรมาได้นะช่องทางการรับชมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมีเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นอันที่คุณผู้ชมดูตอนนี้ทางไลฟ์ Facebook นะคะแล้วก็ทาง YouTube นี่จะเปิดให้คุณผู้ชมดู YouTube เนี่ยคุณผู้ชมพิมพ์ www.youtube.com/channel8usa นะคะก็จะขึ้นมาเนี่ยได้ชมไลฟ์กันเลยนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ของ YouTube นะคะส่วนอีกช่องทางทางเว็บก็ได้ค่ะ thaitv8.com ก็รับชมได้นะคะรวมไปถึงแอป
พลิเคชัน Channel 8นะคะใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดได้ตัวอักษรเนี่ยตรงหัวมุมนี้เลยด้านนี้สีม่วงเลข8สีม่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆคุณสุรชาติสวัสดีนะคะคุณมิตรบอกว่า WTI ขยับนิดเดียวเองก็ค่อยๆขยับก็ดีเนาะจะได้ไม่ต้องขึ้นถ้าขึ้นแรงเดี๋ยวราคาน้ำมันในประเทศขึ้นแรงอีกเนาะมันเพิ่งขึ้นไปแมบๆคุณอุ๋ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะสวัสดีค่ะถามคำถามกันมาได้เลยนะคะโอเคคุณเปิดโลดมงคลมาละวันนี้ก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขกายสบายใจพบเจอแต่สิ่งดีคนดีนะคะจากคุณเปิดโลดมงคลมาตอนนี้เรามาคุยกับพี่ปุ๋ยกันดีกว่านะคะคุณจิตราอมรธรรมจากฟินแลนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะมารายงานตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยนะทุกคนแบบรอมากๆเลยว่ามันลงมันหายวันมากวันนี้มันจะรีบาวบ้างไหมคะพี่ปุ๋ยคะถ้ารีบาวนะคะก็ยังจะติดที่1567เป็นแนวต้านเลยแต่ว่ากลับมองว่านะคะน่าจะปรับลงมาปิดแก๊ปเดิมแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่าแก๊ปเดิมที่อยู่ตอนนู้นตอนเดี๋ยวเอาใกล้ๆ1546ค่ะ1546แถวๆนี้ไม่ได้ไกลแล้วจากนั้นเนี่ยน่าจะแกว่งตัวออกข้างๆอย่างนี้ค่ะคืออย่าเพิ่งใจเสียไอ้ที่ลงๆ ตรงเนี้ยเป็นเวลาให้ค่อยๆเก็บของดีนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นหลายตัวหุ้นค้าปลีกหุ้นช็อปช่วยชาติหุ้นรับเหมาอะไรขึ้นไปจนคว้ากันไม่ทันนะคะตอนนี้ค่อยๆกลับมานั่งพิจารณาดูพื้นฐานแล้วค่อยๆดูหุ้นกันอีกทีนึงนะคะกลับจะเป็นมุมมองที่ดีมากกว่านะคะแต่ว่าประเด็นที่มองว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงเนื่องจากว่ามาจากหุ้นใหญ่เนี่ยหุ้นใหญ่จะถูกกดดันจากฟันโฟลว์ตอนนี้จะเห็นว่าทุกคนต้องให้ความสำคัญกับให้น้ำหนักกับทำมากเลยอย่างคืนนี้ก็จะมีการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอย่างที่คุณปอมบอกไปเราก็รอฟังสุนทรพจน์หลังจากนั้นก็น่าจะเมืองเวลาเมืองไทยก็สามทุ่มสี่ทุ่มแถวนี้ค่ะเราก็น่าจะเริ่มเห็นละนะคะว่านโยบายจะเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขจีนเมื่อเช้าประกาศ GDP ในไตรมาส4ออกมาก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันแล้วก็ดีขึ้นจากไตรมาส3ด้วยนะคะแต่ปรากฏตลาดนิ่งไม่สนใจและไม่ได้ตอบรับรอทรัมป์คนเดียวเลยใช่ถูกต้องก็เลยกำลังจะเตือนว่าจากนี้ไปเนี่ยทำไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวาหรือพูดอะไรเนี่ยจะมีบทบาทกับสินทรัพย์เสี่ยงมากไม่ลำพังแค่หุ้นค่ะทุกอย่างเลยนะคะ2วันก่อนเนี่ยทำออกมาแค่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเกินไปแล้วนะแค่พูดแค่นี้ค่ะดอลลาร์อ่อนยุบลงมาทันทีเลยเพราะนั้นเนี่ยคือทาราเขาพูดอะไรมันทุกอย่างจะเป็นตรงกันข้ามกับที่เขาพูดหรือเปล่าคะเพราะนั้นหมายความว่าคือมันหมายถึงไกลๆว่าเขาสามารถแมนิพูเลตตลาดก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันทำให้ราคาสินทรัพย์ทุกอย่างทั่วโลกอะค่ะเป็นไปตามคำพูดของเขาโดยที่แอคชั่นการกระทำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีเพราะนั้นก็เลยมองว่าช่วงระยะเวลาจากนี้ไปอีกสักระยะนึงเนี่ยค่ะทั่วโลกก็ยังจับตาดูทรัมป์อยู่เพราะฉะนั้นฟันโฟลว์เนี่ยถึงแม้เขาจะมองว่าโอ้ไทยแลนด์หล่อละเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขามองประเทศที่ค่อนข้างนิ่งแล้วมีรีเซิร์ฟเงินรีเซิร์ฟในต่างประเทศเนี่ย เงินตราระหว่างประเทศที่เป็นเงินสำรองเยอะซึ่งประเทศไทยมีอยู่เยอะนะคะคือถึงไทยแลนด์จะหล่อยังไงแต่เงินก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้ามานะเพราะว่าก็ยังรอดูอยู่ว่าเอ้ยทรัมป์จะพูดอะไรทรัมป์จะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ยังเป็นของใหม่อยู่กับตลาดใช่ไหมคะต้องรอซิว่าเขาจะพูดทิศไหนเขาจะทำยังไงแม้ฟันโฟลว์เนี่ยค่ะในระยะนี้อาจจะตลอดถึงไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะยังไม่ได้เข้ามาในตลาดเอเชียแบบชนิดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ้นใหญ่ก็เลยยังจะถูกกดดันด้วยฟันโฟลว์ส่วนหุ้นขนาดกลางกับเล็กบ้านเราในระยะเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของ BE ที่คุยกันเยอะตัว BE นะคะคนก็เลยกลัวกันอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเตือนคุณผู้ชมว่าตัว BE ไม่ได้เป็นของไม่ดีนะคะมันก็เป็นช่องทางการกู้เงินอย่างนึงคือปกติเวลาบริษัทเนี่ยเขาจะต้องการเงินในการขยายธุรกิจถ้าไม่เพิ่มทุนก็ไปกู้แบงค์ถ้าไม่กู้แบงค์ดอกแพงก็มาออกตราใช
ใช่ออกหุ้นกู้ออกตราสารหนี้จะมีเรตติ้งไม่มีเรตติ้งก็แล้วแต่หรือก็ไปออกตั๋ว BE ก็ได้หลายๆบริษัททั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กค่ะก็กระดมเงินจากตั๋ว BE ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ตั๋ว BE เราเจอข่าวของการ default ซึ่งบางบริษัทเป็น default เพราะขาดสภาพคล่องจริงแต่บางบริษัทมันเป็นปัญหาทางเทคนิคจัดหาเงินใหม่ทันเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเหมารวมว่าทั้งเซกเตอร์นั้นทั้งอุตสาหกรรมนั้นอะไรจะไม่ดีแล้วตุกใครมีตั๋ว BE แปลว่าไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าถูกกดดันด้วยประเด็นนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงนะมันก็เลยทำให้ภาพตลาดรวมเนี่ยค่ะจะออกไปในแนวลงซะมากกว่าค่ะค่ะอ่ะวันนี้เนี่ยพี่ปุ๋ยให้กรอบเซตไว้ประมาณเท่าไหร่คะวันนี้กรอบเซตข้างล่างนะคะแนวรับเนี่ยเราดูกันประมาณสัก 1,500 มีโอกาสหลุด50อ่ะ 1,546 47อะไรแถวเนี้ยค่ะนะคะคือถ้าหลุด 1,550 ลงมาอันนี้โอเคนะสะสมในรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดแม็กซ์อย่าเพิ่งเต็ม 100% ค่อยๆเนาะค่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าถ้ารีบาวขึ้นไปแนวต้านก็คืออย่างที่เรียนว่าเรามองกันที่ประมาณ1567ค่ะกรอบในวันก็เลยกลายเป็น1546ถึง1567ค่ะเมื่อวานนี้ปิด 1554.88 ค่ะโอเควันนี้เนี่ยกรอบ1546ถึง1567ค่ะโอเคปอมก็เอาไว้ดูด้วย เลยนั่งดูอ๋อโอเคกรอบเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้หุ้นท็อปพิกวันนี้ล่ะคะพี่ปุ๋ยแนะนำเป็นตัวไหนคะหุ้นท็อปพิกวันนี้เราเลือกแอโร่ค่ะเพราะว่าประเด็นเรื่องของแรงๆมานะเนี่ยแอโร่ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายนะ คือว่าประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของการลงทุนอันนี้คงชัดเจนคุณผู้ชมคงเห็นอยู่แล้วว่าปีที่แล้วก็มีมาหลายสีละปีนี้ก็จะมีอีกหลายสีในการประมูลนะคะซึ่งรถไฟฟ้าหรือการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ท่อร้อยสายอันนี้เป็นท่อร้อยสายไฟเขาขายตัวท่อค่ะตัวที่เอาไปท่อร้อยสายไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพอเมื่อไหร่มีการก่อสร้างปั๊บมีการใช้ไฟสินค้าเขาก็จะถูกขายดีมากขึ้นนะคะยังไม่นับว่าปีนี้เนี่ยคิดว่ากลุ่ม property ผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยควรที่จะต้องเปิดโครงการใหม่เยอะละเพราะปีที่แล้วแทบไม่มีโครงการใหม่แต่ละคนก็แบ็คล็อกก็เริ่มเหลือน้อยแล้วค่ะเพราะนั้นปีนี้เป็นความจำเป็นในการเปิดเวลามีการขยายโครงการเปิดตึกสูงเปิดกิจการก็ต้องใช้ไฟฟ้าเอาง่ายๆว่าถ้าธุรกิจต้องมีไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีท่อค่ะมีสายไฟนะคะแอโร่เนี่ยเป็นคนขายที่มาร์เก็ตแชร์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเพราะนั้นขายได้น้อยขายได้มากก็คือขายได้นะคะแอโร่ ก็เลยน่าจะมีบทบาทสำหรับคือสตอรี่เนี่ยได้ละในส่วนของมาร์จิ้นเท่าที่เห็นมาตั้งแต่เข้าตลาดเนี่ยเขารักษามาร์จิ้นกรอสมาร์จิ้นได้สม่ำเสมอคือคิดดูแล้วกันว่าเขาเป็นรายใหญ่ชนิดว่าเลือกรับงานได้อะ คืองานไหนมาร์จิ้นน้อยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความสามารถในการจัดการไม่ถึงขนาดว่าปฏิเสธลูกค้านะแต่ว่าด้วยความสามารถในการจัดการต้นทุนเวลาซื้อของเขาซื้อเยอะๆใหญ่ๆเงี้ยค่ะเขาก็ได้ส่วนลดเยอะมาร์จิ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้แบบไม่เหวี่ยงเลยค่ะคงที่ในระดับสูงอยู่ตลอดนะคะเป็นอีกคนนึงที่จ่ายปันผลดีคือจ่ายปันผลเนี่ยสม่ำเสมออยู่แล้วดีวิเดนด์ยิลด์เนี่ยค่อนข้างไม่ขี้เหร่เลยนะตกประมาณ4ใกล้ๆ 5% ต่อปีนะคะแล้วก็ที่ราคาหุ้นระดับเนี้ยค่ะ17บาทนิดๆเนี่ยตกเป็น PE ประมาณสัก12 13เท่าก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าเทียบกับหุ้นที่ทำพวกวัสดุก่อสร้างด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเทรดกันเห็น16 17เท่าแต่ตัว Aero เนี่ยตกประมาณ13เท่าก็เรียกว่า PE ถูกปันผลดีค่ะโอเคอ่ะแล้วก็ในส่วนของกราฟเนี่ยเห็นทำโลนี่เท่ากันมา2วันแล้วนะคะแต่ว่าไฮเนี่ยวันก่อนนี้17บาท70เมื่อวานนี้17บาท80จะรับที่เท่าไหร่ดีคะปิดที่17บาท20เนี่ยแหละค่ะค่ะเราก็มองประมาณ17บาทแถวเนี้ยค่ะ17บาท10 17บาท20ไม่ได้ต่อราคามากเพราะจริงๆที่ราคาตรงนี้ถ้ามองในมุมพื้นฐานก็คือ PE ต่ำละนะคะส่วนถ้าดูจากกราฟเนี่ยหลายวันเนี้ยเขาก็อยู่แถวเนี้ยค่ะประมาณ17นะคะ17ต้นส่วนราคาพื้นฐานเอากันยาวๆเนี่ยนักวิเคราะห์เราให้ไว้ที่23บาทอะค่ะอ๋อโอเคก็ถ้าเกิดถือยาวก็ได้สำหรับตัวนี้23บาทค่ะแล้วถ้าเกิดสั้นๆเอาแนวต้านเท่าไหร่นะคะถ้าแนวต้านสั้นๆเนี่ยคิดว่าคงประมาณสัก18ก่อนนะคะติดแถว18คือเขาก็ทำนิวไฮมาตลอดนะคะก็สักประมาณ18
18ทุ่นๆก่อนแต่ถ้าผ่าน18ไปได้ก็ดูทีละบาทนึงอะค่ะ18ผ่านไปกับ19โอ้โหค่ะได้เลยจัดไปนะคุณผู้ชมตัวนี้ถือยาวปันผลก็ดีด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาคำถามเอ้ยวันนี้แปลกทำไมตลาดยังไม่เปิดสักทีสงสัยกำลังตกใจเพราะว่าตอนนี้ปั๊มนั่งดู DW ที่เป็นตัวพุทธอยู่มันบวกนะแสดงว่าตลาดต้องเปิดลงแน่เลยอ่ะยังไม่เล่นเรารอดูก่อนคุณผู้ชมถามมาท่านแรกนะคะทาง SMS ค่ะ KCM ต้นทุนบาท25ค่ะตอนมาเมื่อวานปิดบาท14ทำยังไงดีคะตัวคือเขาจะขอแนวต้านแต่ว่าคือเอาเผื่อคัดลอสก่อนไหมพี่ปุ๋ยช่วยเขายังไงดีก่อนKCM นะคะ Metal Sheet เนี่ยธุรกิจ Metal Sheet ก็การแข่งขันสูงนะจะว่าไปในบ้านเรานะคะถ้าดูจากกราฟแนะนำว่าน่าจะเป็นลักษณะแกว่งตัวออกด้านข้างกับมีแนวโน้มที่จะปรับลงคือจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลงไปก่อนด้วยซ้ำไปนะคะโอกาสที่จะปรับลงเนี่ยเรามองแถวๆประมาณ1.10 บาทนะคะ1.10 บาทนะถ้ามีก่อนสมมุติว่าถ้าเด้งในระหว่างวันระหว่างทางน่าจะคัดออกไปก่อนดีกว่าค่ะยังต้องคือเห็นท่านนี้ถามมาหลายวันแล้วนะถ้าเนี่ยนักวิเคราะห์ก็รู้สึกว่าจะบอกว่าคัดมาทุกคนเลย ก็ทำใจนิดนึงนะคะมันต้องมีวินัยเพราะไม่งั้นมันจะลึกไปกว่านี้นะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าให้ความหวังตัวเองไงคือหลายท่านบอกว่าแก้ยากเนาะคือพอลงปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเฮ้ยมันเคยขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นปรากฏมันก็ลงไปเรื่อยๆคราวนี้ลำบากเลยต้องปล่อยทิ้งกลายเป็นVI โดยภาคบังคับไปเลยค่ะก็บาท10ตังค์แต่แนะนำว่าก็ควรจะคัดก่อนนะคะแล้วก็เอาหุ้นเอาเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนในตัวอื่นๆเนี่ยน่าจะได้รีเทิร์นเร็วกว่านั่นน่ะสิอย่าง Aero วันนี้อย่างที่พี่ปุ๋ยแนะนำไปนะคะตัวนี้นี่ถือยาว 6-12 เดือนไหมคะ Aero เนี่ยค่ะควรจะถือยาวด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเล่นสั้นๆแนวโน้มไตรมาส4น่าจะดีไม่น่าแผ่วค่ะไม่น่าแผ่วเยอะโอเคแหมอยากจะให้คุณผู้ชมโทรมาจังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ถามต่อละไม่ได้ไม่เหมือนภาพตลาดนะคุณปอมคือทุกอย่างสตันไปหมดเลยนิ่งไปหมดเลยรอทรัมป์อย่างเดียวอุ๊ยตอนนี้ตลาดเปิดแล้วพี่ปุ๋ยดูซะหน่อย1553.44จุดตอนนี้ปรับลดลงไป 1.44 จุดนะคะหรือว่า 0.09% 1553พี่ปุ๋ยบอกว่าแนวรับ1546แนวต้าน1567ตอนนี้ลบไปแล้ว2จุดแล้วนะเอาใจช่วยแต่ละคนนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว iNet ค่ะ iNet ยังไม่มีตอนนี้4.86เห็นมีข่าวมีพันธมิตรอะไรในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะคุณผู้ชมต้องคอยคือเวลาได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหุ้นขึ้นทันทีทันใดก็ต้องคอยระวังด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าธุรกิจ iNet เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีจริงแต่มันต้องลงทุนสูงในตัวธุรกิจของเขานะคะส่วนถ้าพูดถึงในกรอบของราคาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างก่อนนะคะน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างเหมือนกับที่เคยเป็นมาเนี่ยค่ะกรอบก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณสัก4.78 บาทนะคะจนถึงประมาณเกือบๆ5 บาทนะคะ4.80 บาทแถวเนี้ยค่ะ4.80 บาท4.90 บาทน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบข้างๆก่อนคือผลประกอบการเนี่ยยังไม่ได้มาแบบชนิดตุ้มๆดีซะทีเดียวคือถือนานเนี่ยถ้าถือไว้นานในที่นี้คือเป็นปีหลายปีธุรกิจแบบเนี้ยคดีนะแต่ในระยะใกล้ๆเนี่ยมันต้องแลกกับการลงทุนที่สูงค่าเสื่อมก็จะเยอะดอกเบี้ยจ่ายก็จะเยอะลูกค้าเนี่ยค่อยๆมารายได้ค่อยๆขึ้นค่าเสื่อมมาเต็มก่อนเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากจะถือยาวๆตัวนี้ได้เป็นธุรกิจที่ดีใช่การทำ Data Cloud อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นธุรกิจที่กำลังมาแต่อาจจะนานหน่อยหรือเปล่าคะนานเลยล่ะค่ะก็ไม่เหมาะสำหรับเก็งกำไรเนาะเพราะดูมันไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งถ้าจะเก็งกำไรแล้วมีข่าวค่ะคุณปอมคะยังมีข่าวได้พันธมิตรได้เลยพอเวลาประกาศตามสื่อประกาศหน้าหนังสือพิมพ์นี่ให้พึงระลึกว่าเราเป็นไม้สุดท้ายแล้วไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเห็นว่าเขียวเยอะนักลงทุนเนี่ยอย่าแบบเขียวแล้วซื้อแดงแล้วขายนะคะอย่างนั้นไม่ไหวนะแล้วเมื่อไหร่จะได้กำไรสักทีอ้าวท่านต่อมานะคะถามถึงตัว JWD ค่ะ JWD ตัวนี้ถือยาวได้ไหมคะต้นทุนไม่มีบนกระดานตอนนี้8.60 บาทคือคาดว่าต้นทุนไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้เขียนต้นทุนมาให้
ธุรกิจก็ค่อยๆฟื้นนะคะคิดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอะค่ะตอนที่เขาลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณไตรมาส3นี่กำไรอย่างแย่มากไตรมาส4เนี่ยกำไรก็น่าจะฟื้นแต่ยังอาจจะกลับไปไม่ได้ดีเท่าเดิมถามว่าลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่ว่ากว่าจะไปดีอีกทีคิดว่าประมาณครึ่งปีหลังเพราะนั้นไม่ใช่ตัวเก็งกำไรเป็นตัวที่ถือลงทุนยาวพอสมควรนะคะราคาแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8.25 บาทนะคะที่โลของเขาเมื่อวานนะคะในส่วนของ JWT ต้องถือลงทุนได้ค่ะดีค่ะแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะธุรกิจจะค่อยๆฟื้นตัวผลประกอบการค่อยๆฟื้นตัวค่ะค่ะ8.25 บาทรับเนาะค่ะค่ะเอารอย่อก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้มันเหมือนเมื่อวานนี้มันก็หาย8.60 บาทวันนี้ก็ไปติดอยู่ที่8.60 บาทอ่ะรอย่อ8.25 บาทนะคะสำหรับตัวนี้แล้วแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะแนวต้านนะคะน่าจะตกประมาณสัก8.80 บาทอะค่ะ8.80 บาทนะคะโอเคคุณผู้ชมบอกว่าถ่านหินขึ้นมาแรงในตลาดโลกหรือเปล่าแล้วถ้าอยากจะเล่นหุ้นต่านถ่านหินเนี่ยตัวไหนดีถ่านหินขึ้นมาแรงในตลาดโลกในตอนช่วงปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้เพราะว่าจีนไม่ค่อยมีสต็อกของก็เริ่มกลับมาสต็อกแต่ว่าในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยค่ะเริ่มสต็อกของแผ่วลงไปราคาถ่านหินก็เบาลงมานะคะแต่ถามว่าถ้าจะเล่นหุ้นถ่านหินเนี่ยค่ะอันเนี้ยบ้านปูก็น่าสนใจแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังต่ำกว่าพื้นฐานที่เห็นนักวิเคราะห์ทำราคาพื้นฐานไว้ก็ต้องมีสักประมาณ22-23เท่าที่เห็นนะคะในเว็บไซต์ต่างๆของนักวิเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ต่ำกว่าพื้นฐานแต่ค่ะผลประกอบการในไตรมาส4อาจจะยังไม่ดีซะทีเดียวนะคะโรงไฟฟ้ายังไม่มาได้เต็มที่คือค่าใช้จ่ายยังมีอยู่เยอะนะคะเพราะนั้นในส่วนของบ้านปูเนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆถ้าหลุด19 บาทเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะก่อนจะเขียวขึ้นมาเนี่ยหลุด19.30 บาทอันเนี้ยก็อาจจะต้องไปรออีกที18.50 บาทนะคะตรงเนี้ยถ้ายืนได้เรารอนิดนึงดีไหมถ้าเกิดว่ายืนได้19.30 บาท19.40 บาทนะคะโอกาสที่จะกลับไปแถวๆใกล้ๆ20ประมาณ20.50 บาทก็ยังมีโอกาสค่ะค่ะโอเคก็ตอนนี้มัน19.30 บาทรอให้มันหลุดก่อนไหมคะกลัวมันจะไม่หลุดนะสิกลัวมันจะไม่หลุดพอมันฟังพี่ปุ๋ยปุ๊บที่แห่กันเข้าไปซื้อกันเลยอ๋ออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือไตรมาส4ที่เรียกว่าไตรมาส4ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แน่ว่าถ้าประกาศออกมาแล้วเนี่ยค่ะราคาหุ้นอาจจะมีพักฐานในรอบนั้นอีกรอบนึงแล้วถ้าเกิดว่าต่ำกว่า19จริงๆอันเนี้ยถ้าต่ำกว่า19เนี่ยถือลงทุนได้เลยอันนี้น่าสนใจมากโอเครอต่ำกว่า19 บาทดีกว่าเนาะเอาชัวร์ๆค่ะค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว Better World Green BWG อุ้ย BWG ต้นทุน2.20 บาทค่ะตอนนี้2.16 บาท2.16 บาทก็มีโอกาสนะคะคือไม่อีกกี่สตางค์มีโอกาสที่จะรีบาวกลับไปที่เดิมแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองเปลี่ยนไปเข้าหุ้นตัวอื่นดีกว่าเรายังไม่ค่อยเห็นกำไรที่จากโรงไฟฟ้าที่เขาบอกว่าจะได้เนี่ยไม่ค่อยเห็นกำไรที่มาเท่าไหร่เลยนะคะสำหรับตัว Better World แต่ถ้าหลุดจากตรงนี้ค่ะไปอีกทีก็แถวประมาณ2.10 บาทหรือประมาณสัก2.05 บาทนะคะถ้าหลุดค่ะโอ้ก็ถ้างั้นให้แนวหนีไว้ประมาณสัก2.10 บาทใช่ค่ะ2.10 บาทนะคะตัวต่อมา BLA ค่ะกรุงเทพประกันชีวิต49.50 บาทตอนนี้49 บาทถือต่อได้ไหมได้ค่ะเพราะว่า BLA เนี่ยถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นจะดีสำหรับ BLA ดอกเบี้ยขาลงอันนี้จำง่ายๆเลยดอกเบี้ยขาลงไม่ดีนะคะส่วนดอกเบี้ยในบ้านเราอ่ะที่นักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งฟินันเซียเองเราก็มองว่าแบงก์ชาติปีนี้ก็คงที่ 1.5% ตลอดทั้งปีคงไม่ขยับอันนี้เป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นทางการดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าดอกเบี้ยในท้องตลาดมันเริ่มขยับขึ้นแล้วหลังจากที่มี BE ผิดนัดตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่มากู้ใหม่ดอกเบี้ยก็จะแพงขึ้นEffective ในตลาดท้องตลาดจริงๆอ่ะค่อยๆเริ่มขยับอันเนี้ยค่ะดีละกับ BLA นะคะเพราะฉะนั้นตัว BLA เนี่ยถือลงทุนได้แล้วก็ราคาพื้นฐานจริงๆในทางพื้นฐานของนักวิเคราะห์เราก็ดูไว้56 บาทนะคะนะคะถือค่ะอดทนไปใจเย็นๆนะคะอย่าไปหวั่นไหวพื้นฐานมาดีพื้นฐานมาดีตัวกราฟเนี่ยก็ค่อยๆประคองหลังจากมาแตะเส้น200 วันนะคะก็ค่อยๆขยับมาอย่างนิดๆช้าๆนะคะยังใจเย็นๆได้โอเคท่านต่อมา AU ค่ะ After You ตอนนี้บอกว่ายังไม่มีโอ้โหรับได้ไหมอ่ะ
12บาทสำหรับเรานี้ PE ก็นี่ปอมฟังนักวิเคราะห์พูดมาทุกวันแล้วนะพี่ปุ๋ยตัวเนี้ยไม่มีใครแนะนำเลยก็บอก PE นี่แหละค่ะ PE แพง670เท่าเนี่ยนะถ้า PE 670เท่าจะแนะนำกลุ่มแบบคือในเซกเตอร์เดียวกันที่ PE ถูกกว่านี้มีเยอะมากหรือไปในกลุ่มค้าปลีกก็ได้นะคะค้าปลีกคือ AU เนี่ยมักไปตามห้างห้างที่เขาอยู่เนี่ย PE ก็ถูกกว่าเขาต้องเยอะเลยนะคะก็ไม่แนะนำเลยอะค่ะถึงแม้ว่าถ้าจะดูจากกราฟเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าก็อยู่แถวนี้แหละนิ่งอยู่ประมาณนี้ค่ะก็วิ่งอยู่ประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยเขามีประวัติอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นก็เรียนว่าก็ไม่แนะนำอะค่ะด้วย PE กำไรเติบโตแรงจริงแต่ว่า PE 670เท่านี่เราก็ไม่กล้าค่ะถ้าในกลุ่มฟู้ดนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมลองดูตัว TU แต่ยังไม่เดี๋ยวนี้นะ TU คือราคาปีที่แล้วไม่มาเลยหุ้นตัวอื่นมาแต่ TU Thai Union Frozen เนี่ยค่ะนิ่งราคาไม่มาเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยซื้อกิจการเยอะแยะมากมายแล้วมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ที่บอกว่าดูอย่าเพิ่งซื้อคือไตรมาส4กำไรจะไม่ดีเพราะไปเจอขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเดี๋ยวประกาศกำไรออกมาแล้วถ้าราคาหุ้นปรับลงเพราะเจอกำไรที่ไม่ดีอันนั้นน่าจะเป็นจุดซื้อละแล้วถือลงทุนได้ยาวเลยเพราะว่าธุรกิจที่เขาซื้อมาปีที่แล้วปีนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลละนะคะธุรกิจแซลมอนปีที่แล้วทำให้เขาขาดทุนไป400ล้านไม่ได้ทำให้หมายถึงว่าตัวธุรกิจแซลมอนเนี่ยขาดทุนไป400ล้านปีนี้คิดว่าไม่ขาดทุนแล้วค่ะคือแค่เสมอตัวนี้ก็กำไรก็บวกมา400ล้านแล้วตัว TU เนี่ยน่าสนใจนะคะหรือว่าห้างอีกสักหนึ่งคนห้างที่เพิ่งเข้าไป FN Outlet ราคาที่ลงมาเนี่ยไม่ใช่ลงมาด้วย Fundamental เราเช็คแล้ว Fundamental ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสาขายังเปิดใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นราคาที่ปรับลงมาคือย่อลงมาให้ซื้อที่ 8.40 นะคะก็เลยจะบอกคุณผู้ชมสัก2ตัวเนี่ยเนาะFN กับ TU เมื่อกี้เดี๋ยว TU ถ้าเกิดอยากจะรับเมื่อกี้พี่ปุ๋ยบอกว่าให้รอก่อนนั้นรับที่เท่าไหร่อะคะให้เขาประกาศผลดำเนินงานว่ามันไม่ดีประกาศผลดำเนินงานดีกว่าแล้วเรารอเห็นว่าหุ้นตกใจว่ากำไรออกมาแย่แล้วไปรอแถวๆนั้นยี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงมาเท่าไหร่แต่ถ้าได้ถ้าในทางพื้นฐานเนี่ย20นี่คือปลอดภัยละ20บาทตัวพื้นฐานเนี่ยเรามองสิ้นปีนี้26อะค่ะโอ้โอเค TU นะลองเลือกดูส่วน FN เมื่อกี้พี่ปุ๋ยบอกว่ามันลงมาให้รับตอนนี้ 8.40 รับที่เท่าไหร่คะแต่ 8.35 แล้วเนี่ยค่ะก็แถวเนี้ยค่ะ 8.35 8.40 ตรงนี้คือถือว่าถูกแล้วนะคะแล้วให้ต้านไว้เท่าไหร่คะแนวต้านเรามองตัว FN นะคะ 9.50 ที่ไฮเดิมที่ไฮโอเคค่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวเดมโก้แต่เดมโก้ต้นทุน10บาทค่ะขอแนวต้านเดมโก้ต้นทุน10บาทคืออันนี้ต้องขอแนวต้านหรือว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันขาดทุนอ่ะถ้าอย่างงั้น10บาทนี่ถือมานานแล้วนะเหรอคะอาจจะ10บาทเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักระยะเลยอะค่ะเพราะว่ายังมองไม่เห็นเลยนะคะเอาเป็นใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะ8บาท70 8บาท80แถวๆนี้ก่อนถั่วได้ไหมอย่าพึ่งถั่วดีกว่าเอาเงินที่ถั่วเนี่ยไปลงทุนตัวอื่นเหตุที่อย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าคุณผู้ชมดูใน settrade.com หรือดูในบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยราคาพื้นฐานเนี่ยนะคะคนที่ให้สูงสุดก็ไม่ได้เกินไม่ได้สูงไปกว่าตรงนี้เท่าไหร่คือถั่วแล้วทุนมันไม่ได้ลงมาเยอะอะค่ะเห็นเมื่อก่อนนี้เขาเหมือนค่อนข้างดังนะพวกเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอะพวกพลังงานลมอะไรอย่างเงี้ยมันดูเงียบๆไปนะค่ะดังเรื่องพลังงานลมแต่ว่าพอชั่นหลักของรายได้ยังอยู่ที่การก่อสร้างเป็นการก่อสร้างนะคะแต่ว่าตัวพลังงานลมที่ตัวเองมีสัดส่วนเข้าไปถือเนี่ยcontribute ให้กับรายได้เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยรายได้หลักจะมาจากการก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างเนี่ยคือก่อสร้างเสร็จรับงานอันนั้นก็ได้ตังค์แล้วหลังจากนั้นก็เว้นช่วงไปแล้วแต่จะไปประมูลหรือไปลูกค้าคนไหนได้มารายได้ก็จะเป็นลักษณะมีความผันผวนพอสมควรเหมือนกันค่ะเฮ้ยวันนี้พี่ปุ๋ยฮอตมากเลยอะผมนั่งดูเนี่ยคนที่เข้ามาวิวเยอะกว่าทุกวันเลยพี่ปุ๋ยดีใจค่ะพี่ปุ๋ยมาทุกวันนะตัวต่อมาค่ะบิ๊กแคมราตัวที่พี่ปุ๋ยเคยชอบไม่รู้ยังชอบอยู่หรือเปล่าตอนแรกๆว่าจะแผ่วความชอบไปแล้วนะคะบิ๊กเพราะว่าถ้าจะว่าไปเนี่ยกล้องในบ้านเรากล้องมิเรอร์เลสของเขาที่ดังมานานเนี่ยมันก็มา2ปีจะว่าไปมันก็เป็นสินค้าแฟชั่นนะคะคุณปอมแล้วมันก็เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่ถ้ากล้อง
ล้องรุ่นใหม่ๆมาเราก็ต้องดูเหมือนกันเนาะว่าแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็พัฒนากล้องพัฒนามันยังไงจะแย่งตลาดกล้องได้ไหมแต่ว่าหลังจากที่ดูกล้องต่างๆที่เพิ่งออกมาแล้วจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะยังไม่สามารถมาแทนกล้องจริงๆได้อันนี้ก็โอเคทำให้เราสบายใจปรากฏว่าไม่กี่วันนี้นักวิเคราะห์เราก็โทรคุยกับผู้บริหารนะคะถามว่าผลประกอบการหรือว่ายอดที่จัดเฟสติวัลเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือช็อปช่วยชาติเป็นยังไงปรากฏไปได้ดีและดีมากด้วยบังเอิญว่าเวลาจัดเฟสติวัลหรือว่าจัดช็อปช่วยชาติอย่างเงี้ยค่ะสินค้าเขาไม่ขาดตลาดบางทีจัดงานแล้วคนอยากซื้อแต่ว่ามันไม่มีกล้องในตลาดเขาก็ขายไม่ได้ไอ้ช่วงที่ผ่านมาเคยมีแบบนั้นแต่ปรากฏในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยฟูจิก็มาออกของใหม่มาโซนี่ก็ออกกล้องรุ่นใหม่มาเขาก็เลยขายได้เพียบเลยกำไรในไตรมาส4ที่ตอนแรกเราคิดว่าจะแผ่วนะคะไม่น่าจะแผ่วละน่าจะทำสถิติสูงสุดเดินหน้าทำนิวไฮเหมือนเดิมตอนนี้นักวิเคราะห์เรากำลังทำประมาณการใหม่กำลังทบทวนค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะปรับราคาพื้นฐานขึ้นตอนแรกเรามองแค่5บาท55ตะ 5.55 นะ555ตอนนี้เห็นเขากำลังจะปรับขึ้นมาอาจจะไปสัก6บาทกว่าด้วยนะคะก็เป็นตัวที่ถ้ายังไม่มีสามารถถือได้ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือได้เลยค่ะคิดว่าในรอบครึ่งปีนี้กล้องยังมาอยู่ยังสามารถเล่นกับกล้องได้นะคะในรอบครึ่งปีนี้ส่วนถ้าท่านที่ยังไม่มีเราก็มองแถวนี้ค่ะ5บาท40 5บาท45เป็นแนวรับนะคะค่ะคือคุณผู้ชมเนี่ยต้นทุนน่ะต่ำเลยนะ5บาท35ถือค่ะก็ไม่ต้องรีบขายผลอย่างที่เรียกว่าผลประกอบการดีนะคะถ้าเกิดว่าดีกว่านักวิเคราะห์คาดอีกราคาหุ้นก็อาจจะขยับไปได้ต่อแล้วก็ไตรมาส1กับไตรมาส2ก็ยังเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับบิ๊กอะค่ะค่ะพี่ปุ๋ยวันนี้คนดูนิวไฮมากเลยเนี่ยให้มาทุกวันไหมล่ะคะคุณปอมต้องถามคุณปอมนะคะเดี๋ยวต้องจัดสรรเวลาสำหรับเดือนหน้าอ้าวสนิทเซตอินเด็กซ์มาบวกแล้วนะ1555.28จุดบวกไป 0.40 จุดพี่ปุ๋ยวันนี้พี่เลือกฝั่งไหนเนี่ยเลือกฝั่งไหนใช่ไหมคะก็ยังเลือกฝั่งลงอยู่ดีนะคะเลือกฝั่งลงไว้เก็บของคือไม่ได้ต้องตกใจนะเลือกฝั่งลงไว้เก็บของคุณผู้ชมจะเย็นๆนะที่ไม่ได้มองแย่ที่มองว่าลงเนี่ยเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศทั้งนั้นเลยอะค่ะที่แบบตอนนี้ทรัมป์นี่แย่งซีนมากนะคะคุณทรัมป์นี่แย่งซีนทั่วโลกมากเขาพูดต้องระวังว่าเขาพูดอะไรตลาดก็พร้อมจะปรับตัวคือตลาดพร้อมจะผันผวนได้ตลอดแต่ว่าลำพังในประเทศเราเองเนี่ยปีนี้เรารู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจดีการเมืองมั่นคงคือนิ่งนะคะนิ่งนโยบายมีการสานต่อนะคะอะไรที่ไม่มีมานานก็น่าจะมีรถไฟฟ้าการประมูลพวกนี้ค่ะอันนี้ทำให้เราสบายใจอีกจุดนึงที่มุดูดีสำหรับหุ้นก็คือเงินเฟ้อนี่แหละจะเห็นว่าเงินเฟ้อในช่วงเดือน11เดือน12เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเร็วมากเลยเพราะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาแรงตรงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาเร็วเนี่ยจริงๆนักลงทุนอาจจะมองว่าเงินเฟ้อเพิ่มเร็วคือดอกเบี้ยต้องปรับขึ้นอันนั้นถูกแต่เราลองมองกลับนะคะว่าถ้าเงินเฟ้อพุ่งสูงเนี่ยนะคะคนจะต้องหาผลตอบแทนคือไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรที่ต้องชนะเงินเฟ้อจะไปตราสารหนี้หรือก็ไม่ใช่ใช่เพราะนั้นเขามีดอกเบี้ยถูกนะคะแล้วดอกเบี้ยก็ดอกเบี้ยใครที่เป็นคนซื้อตัวหุ้นกู้ไว้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากนักถึงจะสูงวันนี้ก็ไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าหาผลตอบแทนจากหุ้นที่จะเอาเงินเฟ้อเอาชนะเงินเฟ้อเนี่ยหุ้นยังให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าจะทำให้เม็ดเงินบางส่วนออกมาจากตราสารหนี้ด้วยซ้ำไปนะคะออกจากตราสารหนี้เข้ามาตราสารทุนเพียงแต่อย่างที่บอกว่าฟันโฟลว์ต่างๆก็ยังไม่รีบคือตอนนี้ทุกคนนิ่งสตันก่อนยังไม่รู้จะทำอะไร asset allocation ยังทำไม่ถูกต้องรอก่อนรอทำเนี่ยคืนนี้จะพูดยังไงถ้าพูดแบบลักษณะแข็งกร้าวนะคะว่าจะต้องทำให้อเมริกา great again เงี้ยสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นทั่วโลกคือประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกาก็จะนิ่งๆก่อนแต่จริงๆดาวโจนส์ที่แถวๆ 20,000 ก็ตื้อๆแล้วนะก็ไม่ค่อยจะไปไหนต่อแล้วนะคือมีโอกาสที่ทรัมป์จะทำให้ตลาดผิดหวังเนี่ยได้ตลอดคือทำไม่ได้อย่างที่เขาพูดอะค่ะมีโอกาสที่จะทำให้ผิดหวังได้แล้วเม็ดเงินก็จะไหลเข้ามาที่ตลาดเอเชียตลาด EM เนี่ยได้แต่คงยังต้องรอให้เขาคือให้เวลาเขาทำงานอีกสักระยะอะค่ะเพราะนั้นเราก็เล่นหุ้นแต่ในประเทศเล่นแต่โดเมสติกเพลย์ไปแล้วก็ถ้าภาพตลาดโดยรวมเป็นแบบนี้ก็ต่อราคาไม่ต้องรีบพุ่งตัวไปซื้อ
ค่ะพี่ปุ๋ยระหว่างที่พี่ปุ๋ยพูดทุกคนก็ส่งมากันใหญ่เลยมาทุกวันเลยค่ะพี่ปุ๋ยอยากให้พี่ปุ๋ยมาบ่อยๆอาจารย์จิตรามาทุกวันนะครับผมน้อมรอตลอดครับดีค่ะมาวันเว้นวันก็ได้ค่ะชอบพี่ปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยมีอะไรคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะอ้าวถามต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ถามจะแบบเอ้ยไม่ถามหุ้นฉันสักทีเซเป้ค่ะโอ้ยเซเป้ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้30.75 บาทบอกเซเป้เนี่ยเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์เราชอบเลยหลุดมานิดนึงแล้วนะคะแต่เราคิดว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแรงเนี่ยไม่น่าจะทำให้หุ้นทิ้งตัวลงไปเยอะก็เลยแนวรับก็จะเป็น 30.75 คือตรงนี้ล่ะค่ะนะคะกำไรเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นกำไรมากมายอะไรแต่สิ่งที่เราหวังคือในปีนี้นะคะคือเซเป้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะพอทราบแล้วว่าตอนเข้าตลาดมาเนี่ยเสียตลาดที่จีนไปพอเสียตลาดที่จีนไปปุ๊บกำไรหายไปครึ่งนึงราคาหุ้นก็ตกลงมา 50% ปีนี้เขาก็จะกลับมาลุยตลาดจีนละได้ดิสทริบิวเตอร์เริ่มจะคุยกับดิสทริบิวเตอร์เจ้าใหม่ในจีนแล้วค่ะถ้าปีนี้จีนกลับมาราคาหุ้นที่เรามองไว้เนี่ย36 บาทเป็นราคาพื้นฐานนะคะโอเค36 บาทเป็นราคาพื้นฐานตัวต่อมาค่ะ IRPC ต้นทุน5.30 บาทตอนนี้5.15 บาทIRPC เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์เราชอบที่สุดในกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมเลยแหละตรงที่ว่าปีที่แล้วเป็นตัวที่แลกการ์ดมากไม่มาแล้วก็ปีนี้ราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อแต่อาจจะไม่ได้ขยับขึ้นเยอะละเพราะถ้ายิ่งเยอะเดี๋ยวเชลออยล์เชลแก๊สมาเป็นตัวสกัดดาวรุ่งแต่ตัว IRPC เนี่ยค่ะเขามีลายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะนั้นก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะถึงแม้ว่าน้ำมันจะมาหรือไม่มาก็ตามมันจะว่าไปนะคะคือมันมีเขาครบวงจรราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เราดูไว้5.80 บาทค่ะสำหรับตัว IRPC ใครยังไม่มีนี่5.15 บาทรับได้ไหมคะรับได้ค่ะโอเค5.15 บาทนะคะให้พื้นฐาน5.80 บาทใช่เพราะฉะนั้น5.30 บาทที่เป็นต้นทุนรอนิดนึงค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะโอเคมาอีกท่านแล้วมาให้มาเป็นพ่อยกให้พี่ปุ๋ยขอบคุณค่ะบอกหย่อนบัตรให้อีกเสียงพี่ปุ๋ยวิเคราะห์ได้ดีมากตรงไปตรงมาไม่กักน้ำเสียงทำนองไม่ช้าเร็วเกินไปพูดครั้งเดียวจำได้เลยห้ามเป็นหวัดห้ามเป็นหวัดโอเคอ้าวต่อแหมวันนี้พี่ปุ๋ยนี่ชนะขาดลอยอาบิโก้ค่ะอาบิโก้ช่วยวิเคราะห์ตัวนี้นิดนึงค่ะอาบิโก้คาดว่ายังไม่มีต้นทุนนะตอนนี้13.50 บาทค่ะอาบิโก้เป็นโฮลดิ้งมีลูกคนสำคัญคือมาลีเพราะนั้นถ้าจะวิเคราะห์อาบิโก้นี่ไปดูมาลีเลยค่ะใช่ไหมคะถูกไหมคะเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งตามกันเลยแล้วก็มาลีเนี่ยเราคิดว่าที่ราคา120 บาทนี่คือเต็มกับพื้นฐานของเขาละคือธุรกิจดีนะคะเป็นมาลีก็คือทำน้ำมาลีอย่างที่เราเห็นทั้งในประเทศทั้งส่งออกแต่ว่าเขามีกิจการอีกอันนึงที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นๆด้วยในต่างประเทศในรับจ้างผลิตน้ำผลไม้เนี่ยนะคะใช่รับจ้างน้ำผลิตผลไม้รับจ้างผลิตกาแฟให้ลูกค้าในฟิลิปปินส์ก็มีนะคะคือกำลังการผลิตตรงนี้ยังไม่เต็มยังมีกำลังการผลิตเหลือก็แปลว่าถ้าหาลูกค้าเข้ามาได้เขาก็ผลิตน้ำให้ได้ให้กับลูกค้าได้ก็ได้ตังค์แต่ว่าอันเนี้ยไอ้ที่เราบอกว่า120 บาทเต็มคือเรามองว่าสมมุติวันนี้ถ้าเกิดเขาผลิตเต็มกำลังการผลิตเลยเต็มที่เลยมาจิ้นเท่านั้นเท่านี้คูณ PE เข้าไปเนี่ยก็ได้แถวๆประมาณ120 บาทราคาหุ้นเนี่ยค่ะพูดถึงก็สะท้อนข่าวถ้าพูดถึงสตอรี่กับข่าวนะคะราคาก็สะท้อนข่าวไปเยอะมากพอสมควรละเพราะฉะนั้นมาลีเนี่ยเราคิดว่าผลตอบแทนในปีนี้ไม่น่าจะโดดเด่นเท่ากับปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าลงมาแถวๆประมาณ100หรือว่าต่ำกว่า100โอเคอันนี้เข้าไปซื้อได้แต่ว่าสูงสุดเนี่ยเราคิดว่าประมาณ120อะค่ะเพราะนั้นเช่นเดียวกันกับอาบิโก้ก็จะมีกรอบของเขาเหมือนกันนะคะตัวอาบิโก้กรอบของเขาก็เลยจะเป็น13 บาทถึงประมาณ15 บาทแถวๆนี้เอาเป็นว่าเรายังไม่ซื้ออาบิโก้จนกว่าเราจะเริ่มเห็นมาลีเริ่มวิ่งละถ้ามาลีเริ่มวิ่งนะคะวัน2วันไม่อยากจะลงทุนที่หุ้น3หลักโอเคมาที่อาบิโก้ได้นะคะแล้วพอมาลีเริ่มปรับลงเราก็ขายอาบิโก้เพราะสำหรับตัวอาบิโก้เนี่ยถ้าดึงกำไรของพูดถึงงบกำไรขาดทุนของตัวอาบิโก้ถ้าดึงกำไรจากมาลีออกไปอาบิโก้แทบไม่มีกำไรนะคะโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะTrue ค่ะคุณผู้ชมถามทาง SMS นะคือเห็นมีในเฟซด้วยต้นทุน6.95 บาทอีกท่านบอกว่า6.55 บาทคือท่าน6.95 บาทบอกว่าจะถือ1 ปีรับที่เท่าไหร่ได้ไหมตัวนี้ระยะสั้นเป็นยังไงถามทุกแนวเลย6.55 บาทถือต่อได้ไหมตอนนี้6.90 บาท
6.55 บาทก็ยังมีกำไรถือต่อได้นะคะแล้วก็ส่วน6.95 บาทก็ยังไม่ต้องขายขาดทุนแต่ไม่ต้องซื้อเพิ่มถือรอได้สำหรับตัวทรูที่ลงมาเป็นแดงก้อนๆเมื่อ2วันก่อนเนี่ยดิฉันก็ได้ยินข่าวในห้องค้าว่าจะมีเพิ่มทุนไหมเพิ่มทุนไหมตอนราคามันลงมาก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าปีที่แล้วทรูไม่เพิ่มทุนคิดว่าไม่เพิ่มละรอดละเพราะปีที่แล้วเป็นปีที่โอ้โหมันตึงมากอะค่ะคือประมูลมา2ไลเซนส์ใช้ไปหลายแสนทั้งค่าเสื่อมทั้งดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าถ้าผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเพิ่มทุนละแต่ผลประกอบการมันเป็นอย่างนี้ค่ะเราเห็น Dtac เนี่ยประกาศออกมาแล้วแล้วก็กำไรไม่ดีเลยเพราะว่าการแข่งขันสูงอะค่ะเราจะเห็นว่ามีการแจกโทรศัพท์มือถือฟรีเพื่อให้ลูกค้ามาเป็นลูกค้าของค่ายเราลักษณะนี้ค่ะทำกันหมดทั้ง3ค่ายแล้วถามดูว่ากำไรจะดีได้ยังไงนั่นน่ะสิก็ต้องไม่ดีก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะไปสักไตรมาส1แบบนี้ไตรมาส2แบบนี้ Dtac ยังไม่ประกาศค่ะขอโทษแต่คิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะออกมาแย่ทีเดียวแหละเพราะฉะนั้น True เนี่ยนะคะครึ่งปีแรกจะยังไม่ดีแต่ครึ่งปีหลังกำไรน่าจะเริ่มโอเคแล้วถ้าถือยาว1ปีได้นะคะอันนั้นโอเคแต่ถ้าระยะสั้นๆเนี่ยค่ะอาจจะยังติดอยู่แถวๆประมาณ7.20 บาทอยู่โอเค7.20 บาทเพราะฉะนั้นท่านที่มีต้นทุน6.55 บาทให้แนวต้านประมาณ7.20 บาทเนาะค่ะประมาณ7.20 บาทแต่ถ้าในระยะสั้นๆนะคะคุณปอมคงจะแกว่งไปข้างๆที่บอกว่าผลประกอบการก็ไม่ค่อยดีการแข่งขันก็รุนแรงมันยังไม่มีสตอรี่อะไรที่จะทำให้แบบขึ้นกลับไปเป็น8 บาทเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคงจะแกว่งไปข้างๆมากกว่าค่ะส่วน6.95 บาท1ปีนี่พอไหวไหมคะได้ค่ะพอได้ถ้า1ปีนะได้ระยะสั้นอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็นี่คุณผู้ชมถาม IRPC อ้าวย้ำอีกรอบนึงรับได้เลยนะคะ IRPC เมื่อกี้เพิ่งคุยกันไปค่ะ5.20 บาทก็ได้ค่ะแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่5.80 บาทนะคะพี่ปุ๋ยพักสักครู่กันหน่อยไหมจะได้ดื่มน้ำดื่มท่าดีค่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้พี่ปุ๋ยพักสักครู่ก่อนนะคะพักแป๊บนึงนะแล้วพี่ปุ๋ยเพิ่งวางสายนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันต่อคุณผู้ชมส่งมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวจะพยายามเร่งช่วงหน้าเหลืออีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงนะพี่ปุ๋ยเราอาจจะต้องเร่งนิดนึงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะสำหรับรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM ค่ะ Asset Pro Management แล้วก็ยังมี YLG Bullion and Futures นะคะบริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ Media Planner ค่ะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายังคงอยู่ทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมค่ะจาก Financial Cyrus นะคะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะตอนนี้ Set Index 1556.40 จุดนะคะบวกไป 1.52 จุดหรือว่า 0.1% เอายังไงดีบวกต่อนะเอายังไงดีก็อย่างที่เรียนนะคะว่าหุ้นตัวใหญ่ๆก็น่าจะยังถูกกดดันจากโฟลนะคะที่อาจจะมีโอกาสขายอีกหรือว่าถ้าซื้อก็ซื้อบางๆตัวเล็กๆเนี่ยนอกจากประเด็นที่เรื่องของตัว BE ที่มากดดันนั้นเป็นความเข้าใจของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือผลประกอบการที่อยากจะพูดถึงก็คือช่วงนี้กลุ่มแบงก์ประกาศไปแล้วพอสิ้นเดือนก็จะมีอีกหลายจะเป็นเข้าสู่เทศกาลประกาศผลประกอบการแล้วค่ะแล้วก็งวดนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมต้องจับตาตรงที่ว่า
เนื่องจากพรบใหม่เนี่ยสำหรับในกลุ่มนักวิเคราะห์เนี่ยค่ะอันนี้เราจะทราบกันดีว่าพรบใหม่เราจะมีผลบังคับใช้เนี่ยนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเขาเรียกอะไรนะพรีวิวคือเรียกคือประชุมกับนักวิเคราะห์แล้วก็บอกแนวโน้มกันว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกรายได้หรือบอกกำไรนะคะแต่บอกแนวโน้มโดยรวมๆรับภาพอุตสาหกรรมเป็นยังไงตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือข้อมูลตรงนี้อีกหน่อยเราจะได้มายากมากๆขึ้นเพราะนั้นไตรมาส4กำไรที่คุณผู้ชมจะเห็นนักวิเคราะห์เนี่ยประกาศไปคือคาดเดาไปคนละทิศคนละทางเลยอย่างปตท.สผ.เนี่ยนะคะที่เห็นนักวิเคราะห์คาดการณ์ในตลาดมีตั้งแต่กำไรจนกระทั่งขาดทุนคือไปกันคนละแนวเพราะว่าข้อมูลเนี่ยได้มายากคือได้มาคือไม่ได้ข้อมูลเลยดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วอย่างนี้เรานักลงทุนรายย่อยๆเราจะได้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจอย่างถูกต้องล่ะก็ยังพึ่งพานักวิเคราะห์ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเพราะว่านักวิเคราะห์กว่าที่เขาจะวิเคราะห์แล้วเขียนรีพอร์ตออกมาเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเต็มที่แล้วเพราะชื่อเสียงเขาก็ปะอยู่ที่หน้าบทวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็สามารถดูได้เพียงแต่ว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือพี่ก็ไม่อยากบอกนะคะว่าแนวไม่ถึงไม่อยากบอกแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าแนวรับแนวต้านก็บอกได้แต่พอราคาหุ้นวันนี้เปลี่ยนพรุ่งนี้เปลี่ยนแนวรับแนวต้านมันก็ขยับก็เลยอยากจะบอกพื้นฐานไปด้วยพื้นฐานก็เป็นแบบนี้แบบนี้ให้คุณผู้ชมไปช่วยตัดสินใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็สะตุ้งสตังของทุกท่านนะคะก็เลยแนวรับแนวต้านเนี่ยอยากจะให้ไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้เยอะอะค่ะคุณผู้ชมลองช่วยดูพื้นฐานด้วยเวลานักวิเคราะห์เขาคาดการณ์อะไรก็ลองดูสมมติฐานเขาว่าเขามองแบบนี้เราก็เอาไปอ่านแล้วเราดูว่าเราเห็นด้วยไหมกับสมมติฐานของเขาถ้าเราไม่เห็นด้วยกับสมมติฐานก็แปลว่าเราไม่เห็นด้วยกับไอ้ประมาณการหรือว่าราคาพื้นฐานนั้นเราก็ไม่สนใจละต้องดูด้วยก็คือเอาเป็นว่าเขาให้เราคิดให้นักลงทุนรายย่อยคิดมากขึ้นคิดเองมากขึ้นค่ะคือนักใช่นักวิเคราะห์ดูมาให้กรองมาให้ชั้นหนึ่งละแต่ตัวเราเองเราดูหลายอย่างค่ะบทวิเคราะห์เดี๋ยวนี้มีฟรีๆเยอะเราก็ดูแล้วเราเอามาชั่งน้ำหนักกันนะคะว่าตรงไหนดีตรงไหนมีเหตุผลค่ะมาถามกันต่อฮาน่าค่ะอยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ค่ะฮาน่านะคะที่จริงๆตรงเมื่อวานเนี้ยค่ะที่แนวรับประมาณ38ตรงนั้นน่าสนใจแต่ไม่เป็นไรวันนี้เด้งแล้วนะคะ40ค่ะก็แถวๆประมาณยังมีโอกาสถอยมานะคะคือประมาณ39บาท50ตังค์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในกรอบสัก39จนถึงแถวๆ39เนี่ย39ถึง40เนี่ยรับได้ถือว่าน่าสนใจผลประกอบการดีปีที่แล้วราคาหุ้นก็แลกกาดกว่าคนอื่นนะคะปันผลก็ดีด้วยสำหรับตัวฮาน่ารู้สึกจะจ่ายเต็มปีอะค่ะก็จะได้ปันผลไปเต็มๆนะคะดีวิเดนด์ยิลด์ก็ตกประมาณสัก 4% ได้ 5% ค่ะโอเคประมาณสัก39เนาะก็รับได้39แล้วก็แนวต้านก็จะอยู่แถวๆ42 43บาทค่ะที่เคยไปไฮคราวก่อนนี้ใช่ค่ะโอเคค่ะตัวต่อมานะคะเซลิกค่ะต้นทุน3บาท38จะขอแนวต้านไม่แน่ใจพี่ปุ๋ยว่ายังไงตอนนี้3บาท30 3บาท38รอรีบาวนะคะแล้วก็แนะนำว่าสวิตช์ออกไปตัวอื่นน่าจะดีกว่าแล้วก็รีบาวเนี่ยอาจจะติดอยู่แถวๆไฮเดิมอะค่ะ3บาท40นะคะ3บาท40หรืออย่างไกลก็ประมาณ3บาท50ค่ะนะคะโอเค3บาท40หรือว่า3บาท50นะคะรอรีบาวแล้วออกไปก่อนดีกว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมบอกคิดถึงช่องนี้จังค่ะนี่ไงคะดูอยู่ไม่ต้องคิดถึงนะมีทุกวันเลยใช่ไหมมีทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์อ่ะงั้นหายคิดถึงแล้วนั่นน่ะสีมักนักวิเคราะห์ชั้นนำวนเวียนกันมาพี่ปุ๋ยก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่สาวเรา EPG ค่ะ12บาท65เป็นต้นทุนจะถือต่อหรือว่าจะขายดีตอนนี้13บาท40ถ้านักลงทุนร้อนใจและสั้นๆนะคะ13บาท40 13บาท50จะออกก่อนก็ได้แต่จะเรียนว่าตัวเนี้ยลงทุนยาวได้ไปพูดทุกเวทีเลยแต่บอกลงทุนยาวได้ทีไรเนี่ยหุ้นมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ปรับลงมาแล้วก็ลงมาอยู่ในกรอบสัก12 13บาทแถวๆเนี้ยนะคะแล้วเหมือนกับจะไม่ค่อยแกว่งไปไหนไม่ค่อยได้อะไรนักลงทุนจะบอกแบบนั้นแต่จริงๆด้วยผลประกอบการด้วยพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข็งแรงมากจริงๆแต่เฉพาะสั้นๆนะคะที่บอกว่าถ้าเอาชัวร์13บาท40 13บาท50ขายแล้วกำเงินสดก่อนเพราะว่าสตอรี่อะค่ะสตอรี่อาจจะไม่ได้มาสตอรี่ตรงที่ว่า
ราคาน้ำมันก็ขาขึ้นยางก็ขาขึ้นนะคะอันนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นต้นทุนเขาเพราะว่าเขาก็ใช้ยางมาทำฉนวนน้ำมันขึ้นก็เม็ดพลาสติกก็แพงขึ้นเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยมาทำแพ็กเกจจิ้งพลาสติกทั่วไปนะคะแต่ต้องเรียนว่าด้วยตัวธุรกิจคือความที่เขาใหญ่มากในอาเซียนเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันใหญ่มากจนมันได้ economy of scale อ่ะคือมันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วว่าจะต้องไปแคร์กับราคายางหรืออะไรผลประกอบการเขาทำได้คือปอมเคยไปสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทนี้แล้วก็จะบอกว่าวันนั้นเนี่ยทางออสเตรเลียเขามาดูงานนะคุณผู้ชมคิดดูสิว่าออสเตรเลียมาดูงานบริษัทนี้ค่ะฐานการผลิตอีกอย่างนึงค่ะฐานการผลิตมีทั่วภูมิภาคทั่วโลกนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากทางฝั่งอเมริกาคือมีโรงงานฐานการผลิตอยู่เทนเนสซีอเมริกาค่ะถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยพูดตามที่หาเสียงไว้นะคะว่าจะลด corporate tax คือลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาลงมาเนี่ยจาก35หรือ15อะไรเงี้ยบริษัทตรงนั้นฐานการผลิตตรงนั้นในเทนเนสซีต้องได้ประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับของ EPG ด้วยแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าเราดูนิสัยหุ้นดีกว่าเราดูนิสัยหุ้นเราไม่ต้องพูดถึงธุรกิจเขาเนาะนิสัยหุ้นเนี่ยก็จะแกว่งอยู่ประมาณสัก12.8จนถึงประมาณ13.5อาจจะอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นสั้นก็แกว่งก็ขึ้นลงตามกรอบเนี่ยค่ะเอากำไรก่อนแต่ถ้าถือยาวเนี่ยตัวนี้ธุรกิจแข็งแรงมากจริงไม่น่าผิดหวังอะค่ะค่ะโอเคสยามแก๊สค่ะต้นทุน13.20ตอนนี้12.60ตัวธุรกิจแก๊สนะคะคิดว่าถ้ารีบาวไปเนี่ยก็ยังจะติดอยู่ประมาณสัก13 บาท12.8 13 บาทอยู่นะคะตัวสยามแก๊สเราก็ยังไม่ค่อยเห็นพัฒนาการคือยังไม่ได้เป็นคือยังไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่สำหรับตัวผลประกอบการหรือธุรกิจนะคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบเนี่ยค่ะ12.50 13 บาทก่อน12.50 กับ13 บาทต้นทุน13.20เพราะฉะนั้น13 บาทรีบาวขึ้นมาไปก่อนไหมคะไปก่อนค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมา BEM ค่ะเบม7.60ค่ะกัดฟันถือกัดฟันหรือว่าหนีดีไม่หนีค่ะถือระยะยาวค่ะตัวเนี้ยมาช้าจริงๆราคาพื้นฐานอย่างฟินแลนเซียเนี่ย12 บาทนี่สูงสุดในตลาดเลยนะคะเราให้ไว้12 บาทแต่ว่าเป็นระยะยาวราคาหุ้นเนี่ยไม่ค่อยมาวิ่งอืดเลยนะคะแล้วลูกค้าหลายท่านจะถามด้วยว่าเอ๊ะเห็นประมูลสีส้มสีชมพูสีเหลืองมี CKITD ได้ไปทำไมไม่เบบต้องอย่างนี้ไอ้ที่ประมูลกันไปคือประมูลเรื่องของการก่อสร้างนะคะเรื่องภาคโยธาคือขุดเจาะสร้างกันไปให้เสร็จก่อนเดี๋ยวสักกลางปีนี้ค่อนไปทางครึ่งปีหลังเดี๋ยวจะมีประมูลโอเปอเรเตอร์ที่เป็นคนเดินรถพอโอเปอเรเตอร์เดินรถคือพอมันมีรางแล้วมันต้องมีผู้เดินรถซึ่งเป็นคนละคนกันนะพอรางเริ่มเห็นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะประมูลโอเปอเรเตอร์ที่จะเดินรถแล้วโอเปอเรเตอร์ที่จะเดินรถได้ในบ้านเราก็มี BEM กับ BTS 2คนที่แข่งกันโอกาสชนะก็50-50ป่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบมเนี่ยคิดว่าก็ยังมีแล้วมันมีสายให้เยอะมากเลยในบ้านเรารถไฟฟ้านะคะก็เลยเชื่อว่าตัวเบมเนี่ยยังดีอยู่ค่ะยังแข็งแรงธุรกิจยังแข็งแรงมาก7.40-45ตรงนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะแล้วก็คือกรอบมาวิ่งไปไหนไม่ไกลหรอกค่ะ 7.65 นี่ใกล้ๆแต่ว่าระยะยาวเนี่ยถือได้แบบสบายใจอะค่ะโอเคอ่ะคุณผู้ชมถามถึงสัญญาณอาจจะดูเน็ตบางคนเนี่ยบอกว่าสัญญาณไม่ชัดไม่อะไรบางทีอยู่ที่เน็ตเราด้วยนะเน็ตของคุณผู้ชมเองจะต้องลองเช็คนิดนึงด้วยเพราะตอนนี้ยังปั๊มยังดูปกตินะอ่ะตัวต่อมาค่ะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีถ้าซื้อนี่คือวัดกับฝรั่งกับกองทุนเลยนะคะไม้ใหญ่นะซึ่งกองทุนอย่างที่บอกว่าโฟลว์ยังไม่ไหลเข้าหุ้นอาจจะยังแช่อยู่นานแต่ถามว่าเป็นหุ้นที่ดีนะคะปูนซีเมนต์รับที่เท่าไหร่ดี4.9 400ขอโทษ400ยังไม่แตกพา490-494ค่ะเป็นแนวรับนะคะส่วนพื้นฐานเนี่ยเรามองไกลถึง600เลยคือสิ้นปีแต่ถ้าเอาใกล้ๆนะยังประมาณ500อยู่ค่ะติดแถวๆ500หรือ500กับ6บาทค่ะโอเคค่ะบ้านปูตอบไปแล้วนะวันนี้พี่มีคนถามมาตอนช่วงต้นรายการนะคะBKD ค่ะ BKD ยังไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้3.30บางกอกเด็กคอนเหรอคะค่ะบางกอกเด็กคอน3.30นะคะ
ถ้ารับเนี่ยเราต่อราคาเขาที่แถวแถวประมาณสัก3.20 บาทค่ะ3.20 บาทแล้วก็แนวต้านก็3.45 บาทค่ะค่ะโอเค SCB ค่ะนี่เพิ่งประกาศผลดำเนินงานกันออกมานะคุณผู้ชมถามว่าเกิดอะไรขึ้นประกาศผลดำเนินงานไงคะผลประกอบการ ค่ะคือส่วนหนึ่งเซลล์ออนแฟกต์แต่สังเกตว่าหุ้นแบงก์ตัวอื่นไม่มีเซลล์ออนแฟกต์หรือเซลล์ออนแฟกต์ก็น้อยนะคะนักลงทุนคงผิดหวังตรงบรรทัดที่เป็นผลประกอบตรงกำไรแล้วก่อนสำรองจริงๆกำไรออกมาเนี่ยดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะตรงที่ว่าตั้งสำรองน้อยลงแต่พอเราไปเอาบรรทัดสำรองดึงออกไปเนี่ยเราจะพบว่ากำไรจากเนื้อที่ไม่รวมเรื่องสำรองเนี่ยค่ะยังเห็นการชะลอตัวอยู่อย่างในไตรมาส4เนี่ยกำไรก่อนสำรองเนี่ยชะลอไป13คือลดลงไป 13% ไตรมาสต่อไตรมาสคือถ้าเทียบกับไตรมาส3อ่ะลดลงไป 13% ก็อาจจะทำให้นักลงทุนผิดหวังแต่จริงๆเนี่ยภาพของกลุ่มแบงค์ที่เราเห็นเนี่ยประกาศมาเยอะแล้วเกือบครบทุกแบงค์แล้วในไตรมาส4ถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีทีเดียวนะคะดีตรงที่ว่าคุณภาพหนี้ดีขึ้น NPL เริ่มนิ่งการตั้งสำรองลดลงเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่แบงค์จะดีละนะคะตัว SCB ถามว่าซื้อไหมยังรับได้แต่วันนี้เนื่องจากว่าโวลูมมันเยอะอะค่ะที่เราเห็นไม้ใหญ่ๆที่ขายออกมาแล้วก็รอให้เสด็จน้ำก่อนนะคะแต่ถ้าสักประมาณ150หรือต่ำกว่าเนี่ยถ้าเป็นลงทุนนะคะถ้าลงทุนซื้อได้ค่ะโอเคแต่นิดนึงค่ะคุณปอมขอโทษทีถ้าเทียบกันระหว่าง SCB คือบางท่านบอกว่าเอาแบงค์เดียวในกลุ่มแบงค์ใหญ่ถ้าระหว่าง SCB กับ KBank ยังจะชอบ KBank มากกว่าโอเคเผื่อไว้ถ้าเกิดใครสนใจ KBank รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้185 บาทแหมดูเป็นคนละภาพกันเลยนะดูเป็นคนละภาพ ค่ะก็ตัว KBank นะคะรับก็ประมาณสัก183อยู่ในกรอบตั้งแต่181ขึ้นไปเนี่ยใช้ได้ละค่ะซื้อได้โอเคค่ะTAE ค่ะยังไม่มี Thai Agro Energy ตอนนี้3.58 บาทแล้ววันนี้กระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาด้วยถ้ากระโดดเปิดแก๊ปอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงไม่ยุ่งใช่ไม่คงไม่แนะนำให้ตามแต่เป็นหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่ดีคือสัญญาลงไฟฟ้าอะไรที่ผู้บริหารบอกคอมมิตไว้ก็ทำได้หมดผลประกอบการก็ค่อยๆมาเพียงแต่ว่าพวกเราอาจจะคาดหวังกันเร็วไปนิดนึงนะคะคือมองล่วงหน้ากันไปไกลหน่อยเพราะนั้นเราเอาเป็นว่าเป็นหุ้นที่ดีแล้วเรารอจ้องกันอีกทีแถวแถว3.30 บาทหรือ3.35 บาทดีกว่าค่ะรอย่อลงมาก่อนนะให้เขาเสด็จน้ำที่เขาเล่นสนุกสนุกวันนี้กันไปไล่กันไปเราอย่าไปไล่เนี่ยเดี๋ยวติดดอยใช่ค่ะไอเฟดมาคุณผู้ชมบอกว่าถือยาวได้ไหมตัวนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีแต่ว่าดูจากกราฟวันนี้แล้วมันลงแบบแท่งแดงมาเลยแล้วก็วอลลุ่มแบบมาเต็มจะเข้าหรอคะไม่แนะนำอะค่ะคุณปอมคือถ้าดูจากกราฟนะคะคุณปอมก็ดูกราฟเก่งทีเดียวนะ ก็ดูจากกราฟก็ไม่แนะนำ ถ้าดูจากพื้นฐานก็จะขออนุญาตเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านับตั้งแต่บริษัทเนี่ยเปลี่ยนธุรกิจจากซีล็อกจากขายเครื่องซีล็อกใช่ไหมคะ มาเป็นโรงไฟฟ้าเวลาจะไปได้โรงไฟฟ้าไปขอสัญญาไปได้โรงไฟฟ้าไปได้สัญญาผลิตไฟฟ้ามาเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปซื้อถูกไหมคะ การเอาเงินไปซื้อเนี่ยค่ะก็แลกมาด้วยการที่บริษัทจะต้องไปกู้เงินมาออก BE บ้างออกคุณกู้บ้างกู้แบงค์บ้างนะคะพอทำไปสักระยะก็จะแปลงหนี้ตรงนี้มาเป็นทุนหมายความว่าเพิ่มทุนนะคะจะเห็นว่า iFEC เนี่ยมีเพิ่มทุนมาทุกปีนับตั้งแต่เปลี่ยนธุรกิจมาเป็นโรงไฟฟ้าคือธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้ตังค์เยอะอะค่ะในการทำโรงไฟฟ้านะถามว่าวันนี้ก็ได้สัญญาโรงไฟฟ้ามาพอสมควรได้มาเยอะพอสมควรโรงไฟฟ้าก็ค่อยๆก่อสร้างไปแล้วก็เสียบปลั๊กรันได้รายได้ค่าไฟมาใช่แต่ในระหว่างทางต้องใช้เงินตลอดเลยคือกู้หนี้กู้ออก BE เสร็จแล้วสักพักก็แปลงไอ้ตรงหนี้ตรงอะไรเนี่ยค่ะมาเป็นพอกู้หนี้ไปเยอะขึ้นเนี่ยสัดส่วนหนี้ต่อทุนมันจะสูงละพอสัดส่วนหนี้ต่อทุนคือ debt to equity สูงไปหาแบงค์ไหนแบงค์จะไม่ค่อยสบายใจจะให้กู้แล้วถึงกู้จะดอกแพงเดี๋ยวเป็น NPL ขึ้นมาถูกต้องเพราะฉะนั้นถามว่าบริษัทก็ยังต้องการเงินอยู่ดีทำยังไงสุดท้ายก็ต้องเพิ่มทุนก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะกู้หนี้เสร็จแล้วก็เพิ่มทุนเพิ่มทุนเสร็จกู้หนี้แล้วก็เพิ่มทุนอย่างนี้ค่ะมันหมุนวนไปเนาะ
ถูกต้องสร้างหนี้วนไปในระยะนี้ก็ยังต้องใช้เงินทุนลักษณะนี้อยู่นะคะเพราะว่าก็ยังต้องซื้อสัญญาโรงไฟฟ้าเดิมๆที่มีสัญญาแล้วก็ยังก็ก่อสร้างก็ยังต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะนี้เรากลับมองว่าคือทุนที่เพิ่มเนี่ยมันให้ทำให้จำนวนหุ้นเนี่ยกลายเป็นเยอะมากหุ้นมันหนักมากอะค่ะในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าถ้าบริษัทไปได้สัญญาขายไฟจากที่ไหนมาอีกเกิดได้มาล็อตใหญ่ๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไปกู้แบงค์ไม่ได้กู้หนี้ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มทุนอีกนะคะอันนี้เราก็เลยคิดว่าdilutionมันเยอะไปหน่อยระยะยาวก็ไม่แนะนำนะคะคุณปอมส่วนสั้นๆก็ไม่แนะนำแล้วโอเคเอาตัวสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้จะหมดเวลาแล้วค่ะพี่ปุ๋ยไพโม่ค่ะต้นทุน3.06 บาทไพโอเนียร์มอเตอร์ค่ะไพโอเนียร์มอเตอร์ดีนะคะ3 บาทเท่าไหร่นะคะ6 สตางค์เองตอนนี้3.16ถือเลยค่ะถือเลย okay. โอกาสที่จะเลย3.40ก็ยังมีนะคะโอ้ถ้าใครยังไม่มี3.16รับได้ไหมคะใช่ได้ okay. ค่ะก็เป็นพื้นฐานดีค่ะยอดขายเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆ okay. ค่ะโอเคตัวนี้ถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามาท้ายก็ไม่มีใครโทรเข้ามาทำไมอายอะไรกันอาทิตย์หน้าหวังว่าจะมีคนโทรเข้ามานะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมค่ะจากฟินแลนเซียไซรัสขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดูเซตอินดีคส์อีกรอบนึงตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้มันมีไปทำไฮอยู่รอบนึงนะบวกไปนี่ก็ที่ไฮเนี่ยบวกไป 5.34 จุดนะแต่ตอนนี้นี่เริ่มไหลละเริ่มย่อลงมาอีกรอบนึงตอนนี้ 1,558.8 1,558.28 จุดบวกไป 3.40 จุดด้วยกันนะคะขอให้โชคดีในการลงทุนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็พักผ่อนได้พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์และวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะวันนี้ดิฉันปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 ไทย USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ